ภูเก็ตเมื่อวานนี้ เป็นการรวมตัวของชาวภูเก็ตที่เขารู้สึกว่าเขาถูกเหยียดถูกย่ำยีหัวใจแล้วก็รวมตัวกันไปทวงคืนที่สาธารณริมหาดจากกรณีของที่เดวิดค่ะชาวต่างชาติที่มาทําธุรกิจในไทยแล้วดันไปไตะอักคุณหมอปลายจําได้ใช่ไหมเป็นเรื่องร้อนและในบรรยากาศท้าผู้ชมฟังเสียงเมื่อวานนี้มาก,กันเยอะนะโอ,อ้หลาย,ลยาร้อยใช่500กว่าคนค่ะแล้วก็มารวมตัวร้องเพลงชาติกันนี่คือคาบรรยากาศเมื่อวานนี้แต่ขณะเดียวกันล่าสุดทีมข่าวใหญ่ของเรานะคะเลยยกหูหา เพราะมันมีประเด็นว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมเดวิดเจอกระแสาาแบบนี้ทัดทนอ,อ,อยู่แล้วอาจจะขอไม่ต่อวีซ่าไม่อยู่ไทยละเอ,อ,อาจจะย้ายกลับไปกลับไปที่บ้านเกิดตัวเองหรือเปล่ารเราก็เลยอยากจะพยายามที่จะยกหูหาสถามภรรยาของเดวิดว่าจริงไหม,มปรากฏว่าภรรยาคุณเดวิดนะคะก็บอกเลยนะบอกกระแสข่าวเนี่ยก็คือ วันที่13มีนาคม2567นี้เดวิดอาจจะไม่ได้ต่อวีซา่าและอาจจะไม่ได้อยู่ต่อที่ประเทศไทยแล้วและพอถามว่าอ่ะแล้วคดีความอะไรล่ะก็เดี๋ยวๆก็ว่ากันไปแต่ทนายความที่เข้ามาดูแลคดีคนแรกรเห็นบอกว่าถอนตัวไปแล้วนะคะครับถอนตัวไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พูดบอกทีมข่าวของเราว่าขอพี่พักผ่อนสักครู่นะคะเออแต่ว่าตอนนี้พี่ก็ยังอยู่ภูเก็ตนะ ขอโทษนะคะอย่าเพิ่งพี่ยังไม่อยากพูดอะไรมากเดี๋ยวลองฟังเสียงที่ทีมข่าวใหญ่ของเรายกหูหาภรรยาของเดวิดค่ะ,อะขอพี่พักผ่อนทูนนะคะอ๋อแต่ว่าตอนนี้พี่ก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมคะ,ะทนะคะูออน,อนนะคะนะคะขอโทษค่ะอย่าเพิ่งรี่เลยพี่ขอโทษนนะคะขอโทษค่ะสวัสดีค่ะ Oh, oh. ได้ยินเสียงสะอื้นอ่ะพี่โจได้ยินเสียงเหมือนเธอแบบไม่ไหวจริงๆร้งอ,องไห้คือเอาเป็นเราอะเราเจอคนมากดดันนะฮะไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่ไปบริเวณชายหาดหรอกอันน่าสี่ห้าร้อยคนแต่จริงๆแล้วคือกระแสทั้งประเทศใช่แม้กระทั่งฝรั่งคนอื่นๆที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเขายังมาต่อว่าต่อขานพฤติกรรมของเดวิดที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะไปแอกหลังหมอปลายเท่านั้นนะที่ผ่านมา หลาคนาออกมาแชร์หเ,นะเลย oh. ชูปืนขู่ขณะขับรถนะฮะไปเช่าที่บ้านเขาไปไล่เจ้าของบ้านจะมาแบบแจ้งบุกรุกอะไรอย่างเงี้ย oh. มันหลายต่อหลายกรรมหลายต่อหลายวาระคนก็เลยลุกฮือลุกฮือด้วยอารมณ์ทางสังคมแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือมุมของคุณทรายก็คือเมียเดงเดวิดเนี่ยค oh. เสียงเมื่อกี้แบบมันก็ oh. บอกบางอย่างเลยนะว่าทุกหนักเครียดเครียด จอกระแสแบบนี้นะครับแล้วธุรกิจก็กําลังโดนตรวจสอบอยู่ด้วยนะใช่ไม่ว่าจะเป็นปางช้างหรือเป็นอะไรก็ตามอะ่ะบางคนล้มไปถึงแบบเดวิดก่อนมาเมืองไทยทําอะไรมาขออุดประวัติเลยนะขุดประวัติทําไมมาล่ารวยที่บ้านเราเออแบบนี้นะคะค่ะเออน่าสนใจคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านคาดีก็หมอปลายแจ้งข้อหาทํายร่างกายไปแล้วแล้ววันนี้เองเห็นบอกว่าทางปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตจะนําทีมไปตรวจปางช้างของเดวิดอีกรอบหนึ่งนะคะ ส่วนช่วงเช้าเรื่องของหลักปักหมุดวิลล่าที่เขาพักอยู่กับเมียเขาเนี่ยคุณผู้ชมตอนเก้าโมงครึ่งค่ะเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลปากคลอกที่ภูเก็ตสี่นายลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะว่าการก่อสร้างบันไดรุกรําที่สาธรารณะหรือไม่แต่ก็ยังไม่สามารถดูหลักหมุดได้เพราะว่าเจ้าของบ้านยังไม่นํามาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้เองชาวบ้านเขามองว่าการทํางานของเทศบาลน,นะคะดูเหมือนว่าลงพื้นที่ให้มันผ่านๆไปปะ ทำไมไม่มีการแจ้งให้เจ้าบ้านเจ้าของบ้านหลังนี้ให้มารับทราบหรือมาชี้หลักเขตให้มันชัดเจนสักทีแล้วมันเป็นประเด็นร้อนอะ่ะทำไมไม่ชัดสักทีเวลาก็ล่วงเลยมาแล้วเนี่ย่ะมันเป็นคําถามจากสังคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พบหนังสือติดประกาศของเทศบาลตำบลปากคลอกนะคะที่ติดเอาไว้บอกว่าให้รื้อถอนบันไดาภายใน30มีนาคมนี้ เห็นบอกว่าไอ้ป้ายนี้ค่ะหายไปท,ท,ทั้งๆที่เมื่อวานยังมีติดอยู่นะคะส่วนบันไดไม้ที่ปลูกเป็นทางเดินทะเลที่อยู่ติดกันยังมีหนังสือของเทศบาลติดอยู่เหมือนเดิมนะคะ